เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยพวกเราลุยเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังล่องเรือในแผ่นดินที่พวกเรามาร่วมมือกันสร้างฝันให้เป็นจริงจริงสิ่งที่มีชีวิตและเติบโตด้วยแผ่นดินเธอเรายังไม่ทอดทิ้งทิ้งเธอเรายังไม่แตกพอกันสันดิษฐ์ภาค18เดี๋ยวมาหัวแตกไอใครมาไอเอ้ยไอมาไอเท่านี้ลุงบอยครับครับผมแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเสียกุ๊กกับน้องเชียร์ไปไหนครับได้ข่าวว่าออกล่องเรือไปเขาไปทำอะไรกันล่ะครับไปหาเสบียงเพิ่มนะครับเมื่อวานน่ะเขาไปหาเสบียงอ๋อไปหาเสบียงเหรอครับใช่รู้สึกไปกับคุณคุกกี้เนี่ยนะเฮ้ยไม่ใช่คุณคุกกี้ใช่ฮะใช่รู้สึกว่าจะไปหาพวกสัตว์นะเพราะว่าสัตว์ของเราตายหมดเอาไหนบอกว่าจะเอาสเปิร์มมาผลิตไงครับก็มันไม่มีพื้นที่น่ะแชมป์ก็ต้องหาพื้นที่ก่อนเดี๋ยวต้องรอคุณคุกกี้ตีกรงใส่ปลาให้ใหม่โอเคครับผมงั้นก็กินอาหารเช้ากันไหมครับนี่กินอะไรกันหรือยังครับเนี่ยผมเพิ่งตื่นพอดีเลยมีอันนี้อยู่นี่เอาไหมไม่เอาครับผมจะเอากับผู้หญิงครับคือผมใช่ผมหาเรื่องไปดูครับจุ เอ็มคะพอดีว่าโอ้ยเดี๋ยวอิ่มละนะอิ่มละไปขึ้นบนพี่เห็นก็อิ่มละแม่เราอย่าไปยุ่งกับเขามากลูกเมียก็มีละแต่ลูกเมียไม่อยู่ก็ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอโอ้ยนั่นมันของแน่อยู่แล้วเอ้าอาตอมเป็นไงบ้างสบายดีเอ้าใครถามไอ้หุ่นงี่หมาถามทำไมตาแกแดงแดงวะเฮ้ยมันดูดมาเมื่อคืนดูดมาเหรอใช่มันดูดมาไปขโมยของลุงมาโอเคลุงสนิทครับลุงเฮ้ออะไรวะเฮ้ยลุงทำไมตาเป็นปกติแล้ววะเฮ้ออะไรของแกตาฉันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่โอ้ลุงตาแล้วครับตาลุงตาลุงบอยครับแล้วนี่เรากำลังจะมุ่งหลังไปไหนครับเนี่ยมุ่งหน้ามุ่งหน้าครับเฮ้ยมุ่งหน้าแชมป์เหรอมุ่งหน้ามันมีเกาะอันนึงอยู่ตรงเนี้ยที่ไม่จมนะเกาะเลยฮะใช่เกาะเดี๋ยวว่าแต่เรือเรามีมือด้วยเหรอครับเกาะได้เดี๋ยวคนละเกาะเฮ้ยเกาะหมายถึงอะไรเฮ้ยแชมป์วันนี้ทำไมแกกวนตีนจังวะไอแลนด์ไงผมไม่รู้จริงอะไรฮะอะไรก่ออะไรฮะไอแลนด์สรุปเจ็ดอะไรของแกวะเนี่ยบอยไม่รู้สิอะไรเนี่ยสรุปเราจะไปเกาะอะไรครับเราจะไปเกาะอะไรมันจะเป็นเกาะอะไรที่ไม่รู้นะแต่ว่ามีหมู่บ้านอยู่ที่นั่นด้วยถ้าเกาะแถวนี้ก็น่าจะมีอยู่เกาะเดียวฮะถ้างั้นเดี๋ยวก็ต้องไปถึงหมู่บ้านนั้นก่อนเผื่อจะมีคนบอกว่าชื่อเกาะชื่ออะไรใช่แล้วโอเคกอแกะครับคุณแชมป์กอแกะครับเอ้ยเดี๋ยวว่าแต่คนหายไปไหนหมดว่าไงเพลงว่าไงฮะทำความสะอาดเหลือหรือยังเรือเรือนั่นแหละทำความสะอาดยังทำความสะอาดหมดแล้วฮะเยี่ยมเลยเอาแล้วเกมไปไหนอะเอาลุงอะไรแชมป์แล้วเกมต้นหนไปไหนครับมันอยู่ข้างบนมั้งมีเหรอบังคับเรือจะไม่มีใครอยู่เลยนะน่าจะไม่มีใครอยู่เลยครับสงสัยจะไปกับไอ้กุ๊กกี้แล้วก็ไอ้เชียมั้งนั่นแหละไปกัน3คนนี่ได้ข่าวเอ้าเหรอป้าแถวนี้ไปกัน3คนเพียงไปแค่2คนไม่ใช่เหรอเฮ้ยถ้างั้นก็ทำอะไรกันดีอ่ะอยู่ในเรือถอดเสื้อผ้าสิพี่เฮ้ยใจเย็นดิเจ้าดำครับว่าไงเดี๋ยวช่วยไปตามหาดักเกิลบอลได้ไหมตามหาดักเกิลบอลฉันเห็นแกเป็นมังกรอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอปิดกระตุ้นอ๋อแล้วไปขอได้กี่ข้อเนี่ย
เขาได้ประมาณ3 ข้อจะบ้าแล้วพูดเล่นไม่ใช่ครับคุณเฟิร์สครับไม่ใช่เออเฮ้ยเราเครื่องใส่ก่อเราหายไปไหนเนี่ยมันจะถอดออกมั้งเออนั่นดิต้องไปถามลุงบอยเอามาถอดออกไปซ่อมครับเหมือนกับว่ามันน่าจะเสียนะเออจะทำครับครับเดี๋ยวไปดูลาดราวหน่อยได้ไหมข้างหน้าไประวังนะไปลาดราวได้เลยครับเออไปดูว่าจะถึงเกาะหรือยังเห็นลุงบอยบอกมีเกาะข้างหน้าด้วยอ่ะโอเคเลยครับเฮ้ยเฟิร์สมีอะไรจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนะพี่ฝันว่าอะไรรู้ป่ะว่าพี่ฝันว่าพี่ตีงูตาย2ตัวเป็นไงบ้างไม่รู้ดิรู้สึกมีลางสังหารเลยอ่ะสังหารเออสังหารมันรู้สึกไม่ดีเลยนะผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกเราเหมือนเราอยู่ใกล้ลุงแซนดิสมากเหรอแต่หน้าเรือเหมือนลุงแซนดิสจริงคนนั้นน่ะคนไหนคนที่นั่งอยู่หน้าเรือก็ลุงสนิทไงอีบ้าอ้าวเลยเหมือนว่าญาติกันไปนอนกันเถอะอะไรวะเพิ่งตื่นมาก็ค่ำแล้วเหรอเนี่ยเอ็มเดี๋ยวทำอาหารเย็นให้ลุงสนิทกินด้วยนะแล้วก็ทุกๆคนเดี๋ยวพี่ขอตัวไปนอนก่อนถูกโบซะหน้าเยเซียโอ้โถพี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่นอนเรามานั่งคุยกันก่อนไหมได้เราไม่ได้นั่งคุยกันนานแล้วนะแล้วแกจะยืนทำไมล่ะไม่นั่งเรานั่งยังไงล่ะเขาก็นั่งสินอนคุยก็ได้อะนอนคุยเออเดี๋ยวเราหันหน้าไปทางนั้นทำไมเออเดี๋ยวยืนแล้วกันเออเฟิร์สว่าแต่การที่เราฝันเห็นงูแบบแล้วเราไปฆ่างูตาย2ตัวนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะฆ่างูตายเหรอเออฆ่างูตายมันเป็นความเชื่อของคนโบราณอะฮะของคนโบราณเหรอมันจะหมายถึงคนไทยหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นจริงนะแต่นี่แค่คาดการณ์เฉยมันโอ้คาดการณ์มันไม่สามารถทดสอบได้เออก็ช่างมันเถอะถ้างั้นก็นอนไหมนอนไหมแล้วแต่นอนก็นอนง่วงโอเคนอนเลยนะเอานอนเออนอนอ่ะดับไฟละดับไฟดับไฟต้องทำไงเออโชคดีเดี๋ยวหลับให้สบายนะหลับให้สบายนะไปสู่สุคตินะเฟิร์สเด้อก็ดีเฟิร์สเฮ้ยเอาไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรวะโอ้ยหิวข้าวหญิงขออาหารหน่อยดิเอาเหรอเอ็มเออนั่นแหละพูดผิดเออนั่นแหละโอ้โหมีปลาวันนี้เอาปลาปิ้งมาให้พี่กินเหรอค่ะโอ้ยแต่จะว่าไปแล้วหน้าหญิงมันก็หน้าหยิกเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่หน้าเอ็มอะไรกับหญิงวะเนี่ยอร่อยดิเออเอาไปให้ลุงสนิทกินยังยังค่ะเดี๋ยวไปให้ละโอเคเฮ้ยเช้าแล้วเว้ยโอ้ยทะเลสวยสมมุติครับสวัสดิ์ปะโถยอ๋อมันสวัสดิ์เออแกบ้าปะเนี่ยเจ้าดำฮะเอาปลาไหมผมไม่โดนด่วนกันเอาปลาไหมเอาสิครับเอาไม่ให้อ่ะอ้าวเฮ้ยทางการทำไมเสียงจะเป็นอย่างนั้นวะช่วงนี้เป็นหวัดครับเฮ้ยไม่ใช่เสียงมันก้องๆอยู่ในลำคอหรือเปล่าให้ลุงบอยไปแก้ไขในลำคอด้วยนะเนี่ยใช่ไหมหอยหลอดเสียงมันไม่ค่อยดีครับเฟิร์สกินข้าวยังยังเลยเข้าไปเออโอเคเอาเป็นคนชอบทำบุญพี่ปล่อยปลาเอาเฮ้ยมันปลาย่างนะครับปล่อยปลาพี่มึงดิเฮ้ยปล่อยปลาย่างนะครับเฮ้ยปล่อยปลาให้ปลาตายมันตายอยู่แล้วอ๋อจะวัดเฮ้ยที่จริงเราถึงตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ผมลงไปว่ายน้ำเล่นหรอเฮ้ยสวยนะบอยนะเฮ้ยเดี๋ยวได้ถึงแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วเราจะตื่นเนี่ยแชมป์สุดยอดไปเลยสวยมากเลยแชมป์สุดยอดครับโอ้มันบักคักมากเลยครับเฮ้ยเอาแชมป์แปลว่าเหมือนเกาะเลยพี่ไอ้บ้านี่ก็คือเกาะดิไม่มีบ้านคนด้วยทุกคนลงไปได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะจอดเรืออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาสมอเรือลงก่อนครับโอ้ยตัวไล่นะเฮ้ยจะโอ้ยมันตัวไล่มันนะฮะใครอ่ะชาวบ้านเฮ้ยพวกแกเป็นใครวะเออเฮ้ยเออทำไมเสียงเหมือนชาวทำจังวะพวกเราเป็นคนที่หนีน้ำท่วมโลกมาครับฮะหนีน้ำท่วมโลกใช่ครับเอาว่าแต่คุณเป็นใครครับตาตาเหมือนกันด้วยเหมือนเป็นเจ้าของเกาะนี้เป็นเจ้าของชื่อใครชื่ออะไรครับไอ้ฉันชื่อจอนเอ้าจะไม่ได้ถามอะไรจอนอะไรฮะจอนชาวไล่เดี๋ยวจอนชาวไล่ได้ข่าวว่าอยู่ใน YouTube ไม่ใช่เหรอที่แบบชักๆอ่ะโคตรดังเลยเออใช่เฮ้ยพูดอะไรกับสาวแหน่ล่ะสาวแหน่เฮ้ยทำไมหน้าตาพวกแกเหมือนฉันเลยวะ
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเหมือนกันก็หน้าตาเหมือนกันสิเออว่าแต่อีกคนนึงชื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยฉันชื่อจันจ้ะชื่อจันชื่อจันนามสกุลอะไรเหรอฮะไอ้นามสกุลดาราลูกเฮ้ยเดี๋ยวจันดาจันดาราไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวจันดาราเสียงแม่งเออนั่นแหละเดี๋ยวจะแยกไม่ถูกเลยยายชื่อจันเหรอครับใช่ใช่ยายชื่อจันลูกโอ้โหทำไมลิ้นต้องห่อด้วยอ่ะยายเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอะไรเคี้ยวลิ้นเหรอฮะเคี้ยวหมากลูกเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากบ้าเลยปากเหม็นที่ไปเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นลุงประจันอะไรผมมีอะไรถามเนี่ยมาถามมาเวลามีอะไรกับลุงจอนไม่สับสนเสียงกันเลยคงจะร้องอ้อโอ้ใครเขียนเนี่ยโอ้จุ๊บฝนตกไอ้นี่เราคุยกันได้ด้วยลบลบลบอุ้ยขออยู่ด้วยเด้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้โอ้เปิดนำเจ้าของบ้านเลยเออนี่นี่ทุกคนนั่งนี่ครับนี่บ้านผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแยกกันครับนี่นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกว่าให้แกเข้ามาในนี้ฮะเอาก็หลบฝนไงฮะโอ้โหจะใจดำไปไหนล่ะเดี๋ยวใจดำเนี่ยมันสรุปใครจอนใครจันวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะคุยกับจอนจอนฮะว่าไงว่าไงอ้าวเฮ้ยเพื่อนอ้าวอ้าวจอนล่ะเออใช่ทำไมชื่อจอนโอ้โหไอ้เนี่ยบอยบอยจำจอนไม่ได้เหรอโอ้ยจำได้ที่มันที่แตกตอนป.5 นะเฮ้ยดูชื่อได้เลยเออดูชื่อเออใช่เออแซนดิสโอนิคนี่บอยเลยโอ้โหโอ้ยไอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยได้เห็นเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่แกขี้แล้วแกร้องไห้ใช่ใช่แกขี้แตกด้วยใช่ใช่ขี้แตกในตอนเฮ้ยเดี๋ยวดิอะไรเนี่ยจะคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยครับผู้ใหญ่ให้เด็กพูดด้วยดิเฮ้ยอย่ามายุ่งกับเรื่องผู้ใหญ่นะแชมป์นั่งไปโอ้นี่ใครวะฮะแสนดิษฐ์เฮ้ยอ๋อหลานฉันเองน่ะไอ้ลูกไอ้นี่ไงลูกลูกไอ้นั่นน่ะโอ้โหไม่รู้ละอยากเรียกชื่อโตขึ้นเยอะเลยเว้ยหำใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอะไรของลุงเนี่ยติดเลทอีกแล้วเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยนนท์พัฒนนนท์เฮ้ยแกรู้จักนนท์ชานนท์ด้วยเหรอมันดังมาถึงนี่เลยเหรอวะดังกับชนเลยว่ากินแล้วขี้แตกนะอ๋อนมท่านเองแหละเออแล้วยังไงฮะเป็นไงบ้างแล้วทำไมแกมาอยู่ที่นี่อยู่วะอ๋อหนีน้ำมาตอนน้ำท่วมเออแล้วเออแต่เกาะที่นี่มันชื่อเกาะอะไรวะเกาะไหลำไหลำทำไมมันเสียงเกียร์ซื้อชื่อแปลกๆเสียงออกเสียงแกก็ตลกด้วยยายจันยายจันไม่เองมาจากไหนอยากดูด้วยว่าแต่แกเป็นเมียของไอ้จอนเหรอเออใช่เป็นเมียจอนแล้วมีลูกเรื่องเสียงกันไหมมีลูกกันหรือยังวะเนี่ยฮะยังไม่มีอ่ะแกจะป่านเดียวไม่มีลูกเออเป็นหมันแล้วมึงไอ้จอนเออว่าแต่จะให้พวกฉันอาศัยอยู่ได้กันกระเดี๋ยวนึงได้ไหมว่าได้ชิกระเดี๋ยวนึงเหรอได้แล้วได้ได้แล้วแกจะอะไรเป็นข้อค่าแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยนะก็เนี่ยนะพูดมาสิมันจะลอยขึ้นมาเมื่อไม่ไหวกี่ปีวะหรือไม่ไหวกี่ปีเมื่อพันปีมันจะลอยขึ้นมาทุกพันปีแล้วก่อนเนี่ยเหรอใช่จะบอกนะว่าก่อนนี้มันลอยน้ำน่ะใช่ก่อนนี้มันลอยน้ำน่ะจะวิธีที่ทำให้เกาะนี้มันลอยได้ตลอดก็คือการบูชายันบูชายงบูชายันเหรอบูชายันแล้วชาบูชาบูอร่อยนะเดี๋ยวแล้วการบูชายันนี่จะต้องใช้ศาสตร์ใช่ไหมฉันรู้นะฮะใช่แน่นอนแล้วก็แล้วยังไงอ่ะก็มีศาสตร์อยู่ใช่ไหมล่ะไม่มีอ่ะอ้าวแล้วศาสตร์ไปไหนหมดอ่ะอ๋อตัวก็ช่วงน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะเออฮะแล้วมันก็ยังมีโจรฉลาดนะโจรฉลาดอะไรสลัดสลัดผักนะโจรโจรฉลาดโจรตลาดโจรสลัดมาโถเอ้ยแล้วยังไงมาป้นเหรอมาป้นสาดไปหมดเลยอาชีพหายละแล้วจะเอาไงดีอ่ะลุงแซนดิสฮะอะไรไอ้ดำลุงแซนดิสไอ้ดำไอ้ดำไม่ได้มันเป็นหุ่นมันเป็นหุ่นยนต์ผมเป็นหุ่นยนต์นะครับเอ้แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีวะฮะจอนไม่มีสัตว์เราจะใช้อะไรดีฮะโอ้ยแชมป์แสดงว่าถ้าเราไม่มีสัตว์บูชาเกาะนี้ก็จะจมใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะใช่ครับ5คนแล้วจะป้าแล้วคนของฉันไม่มีใครเสียงตายหรอกนะบอกก่อนเฮ้ยทำไมเสียงมันก็แย่นะไอชิปหายถ้างั้นใครมีความเศร้าความโศกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้สิ้นหวังอยากจะตายหาเร็วๆยกมือขึ้นเฮ้ยแกเป็นเครื่องจักรอะฮะอะไรนะเอ็มเฮ้ยเอ็มครับเอ็มความรักค่ะอะไรนะ
รักอะไรอ่ะอะไรรักอะไรคือรักหนูผิดหวังรับความรักเพราะว่าเออผิดหวังเหรอเพราะกี่เรื่องก็มีแต่คนทิ้งไปน่าสงสารนะลูกเอ้ยจะเป็นอะไรวะค่อยๆพูดสิเออค่อยๆพูดน้ำติดคอนะผิดหวังเรื่องอะไรเรื่องความรักค่ะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าแสดงมากี่เรื่องก็โดนทิ้งหมดเลยขนาดเพื่อนก็ยังแต่งงานแล้วเลยชื่อโซนละชื่อโซนละอาโออีแต่งงานเฮ้ยเดี๋ยวดูเมื่อคืนป่ะเฮ้ยใครวะเป็นดาราเอวีเหรอลูกเอ้าค่ะก็ใช่ครับโอ้แสดงเดี๋ยวแสดงหนังกี่เรื่องก็โดนเทเหรอก็อย่าไปจริงจังไอ้พวกนั้นสิไอ้พวกบ้ากามเนี่ยมาจริงจังกับลุงบอยดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะพูดเล่นเฮ้ยจะดีเหรอจะบูชายันแกเนี่ยนะดีค่ะต้องถามลุงจอนดูก่อนนะว่าได้แม่หนูนี่ก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเฮ้ยลุงบอยมานี่ผมว่าไม่ดีการละเราจะต้องรีบหาสัตว์ให้เร็วที่สุดนะครับใช่ๆเราสามารถลุงก็ไม่ยอมให้เอาเอ็มไปบูชายันหรอกนะผมก็รู้ว่าลุงชอบใช่ไหมล่ะเดี๋ยวลุงจะหาวิธีก็แล้วกันนะผสมสเปิร์มแบบผสมเทียมไปเลยครับเออใช่แล้วเออบอกไปเลยลุงจอนครับเอาจอนครับว่าไงโอ้เสียงเจ้าดำเลยฉันจะหาวิธีเองนะเฮ้ยเจ้าดำอ่ะครับว่าไงครับเดี๋ยวฉันจะหาวิธีเองเดี๋ยวไม่มีอะไรเพื่อไม่ให้เอ็มจะต้องไปฉันจะผลิตสัตว์ขึ้นมาเองนะใช่แต่ว่าต้องมีทรัพยากรพวกแบบว่าการสร้างแลบด้วยนะถ้าทรัพยากรน่าจะพอจะมีอยู่นะอะไรพ่อจะมีเหรอพ่ออ๋อพอโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะต้องสร้างแลบให้ดีที่เร็วที่สุดนะครับได้เลยไปเดี๋ยวถ้างั้นลุงจอนครับพอจะมีทรัพยากรแบบว่าเออก่อนนั่นแหละครับมีทรัพยากรที่จะทำแลบได้หรือเปล่าครับต้องการกระจกแล้วก็ต้องการนั่นแหละโอเคครับไปทุบๆเอาแถวบ้านเนี่ยมีเพียบโอเคทุกคนก็เดี๋ยวย้ายไปหาที่พักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างแลบกันนะช่วยกันสร้างแลบโอเคโอเคครับใช้เป็นผู้นำเลยเว้ย